กราดยิงครอบครัวค้ายาแม้เด็กทารก7เดือนก็ไม่เว้นภาพที่ถูกเผยแพร่ไปบนอินเทอร์เน็ตด้วยความไวแสดงซากศพของทารก7เดือนและพ่อแม่ของเขาที่นอนแผ่อยู่บนทางเท้าสร้างความโกรธเคืองให้กับประชาชนทั่วเม็กซิโกประชาชนชาวเน็ตเปรียบเทียบรูปภาพรูปนี้กับภาพของเด็กน้อยผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่ถูกน้ำซัดขึ้นมาอยู่ที่ชายฝั่งตุรกีเมื่อปีที่แล้วภาพถ่ายแสดงให้เห็นฮวนอัลเบอร์โตพาโนรามอสวัย24ปีอัลบาอิซาเบลโคโลนภรรยาวัย17ปีและมาคอสมิเกลพาโนโคโลนทารกของทั้งคู่ซึ่งมีอายุเพียงแค่7เดือนทั้งครอบครัวถูกสังหารนอกร้านในเมืองพิโนเทปานาซิโอนอนในรัฐโออาซาก้าเจ้าหน้าที่เม็กซิโกกล่าวกับ CNN ว่าครอบครัวนี้ถูกสังหารโหดเนื่องจากค้ายาเสพติด